ร้านอยู่ตรงนี้นะครับลักๆเขาก็จะเป็นลาบซ่านะครับมีแกงอ้อมเส้นเล็กก็จะเป็นต้มแซ่บครับเมนูเด็ดนะครับของร้านวันนี้พาไปกินลาบกันนะครับร้านสลาลาบร้านเปิดใหม่แต่ว่าพ่อครัวไม่ใหม่นะครับมือฉมังเลยร้านตั้งอยู่หลังวัดพระสิงห์นะครับก็ตอนนี้ผมมาตรงคูเมืองมาทางนี้ก็ได้นะครับคูเมืองด้านในทางไปก่อนถึงประตูสวนดอกนะฮะตรงนี้ครับข้างเซเว่นป้ายสลาลาบขวามือตรงนี้นะครับมาถึงแล้วของขนาดยุ่งสวัสดีครับครับสวัสดีครับแป้งนี่อยู่ครับอันนี้แป้งน้ำพี่ข้าครับข้าเขาจะซอยแล้วก็มาคั่วก่อนครับใส่เครื่องเพิ่มใส่หอมแดงครับเดี๋ยวแบบโดยได้หอมเทียมครับเทียมแล้วก็ยังต้องไปคั่วพริกครับคั่วพริกแล้วก็ไปปั่นก่อนแล้วก็มาตำกันครับขั้นตอนมันหนักไหวๆจะได้กินที่ลำบากแม่นครับนี่จะเข้าเดือนที่4ครับเข้าเดือนที่4นะครับผมเข้าเดือนที่4ก่อนเริ่มต้นเนี่ยก็มีแบบงานประจำอยู่แล้วก็แบบมีทำตัวแอ้งที่ห้องจัดงานกับน้องเขาแล้วก็แบบเพื่อแต่อยากมีร้านเล็กๆนะครับครับเป็นเชฟครับเชฟร้านอาหารนะครับก็เข้าขออยากแบบให้มันเป็นรูปแบบเมืองแต่แบบมีทันสมัยหน่อยครับได้ทุกกลุ่มครับวัยรุ่นครับมีอายุวัยทำงานเนี่ยครับแอนฉายาตรงนี้ครับ มาถึงก็นั่งครับบางทีมันก็ขึ้นอยู่ครับนอกกรรมการเพื่อนจิมเนี่ยมันดุมากก็ครับเริ่มแรกที่ได้แบบจิมแบบใหญ่ที่สุดก็กัดสิงแก้วครับกัดสิงแก้วมาทำกำลังสร้างนั่นแหละก็เข้าวงการอาหารเต็มตัวเลยนะครับลักๆเขาก็จะเป็นลาบซ่านะครับหมูแกงอ้อมเล็กๆก็จะเป็นต้มแซ่บครับต้มแซ่บนี่ได้เชฟที่เป็นแบบเพื่อนกันแต่เป็นหัวหน้ากันมาก่อนแล้วก็ชวนกันมาทำป้าเก๋ก็จะได้ดูแลในส่วนของต้มหมูผัดนะครับแบ่งต้มหมูผัดนี่ดูไฮโลกันครับลาบควายดิบอันนี้ขึ้นเบอร์หนึ่งเลยลาบหมูเป็นแก้วเนื้อลวกจิ้มแย่ครับไอ้นุ่มตรงนี้ก็มีนะครับเยอะแยะเลยย่างนะครับไส้ย่างคอหมูย่างไส้อั่วนะครับเดี๋ยวสั่งย่างรวมมากินกันแม่งครับครับผมครับเฮาได้ทําไว้ครับWhat?
ครับผมเอาแล้วครับเพื่อนๆก็มาแล้วครับเต็มโต๊ะขอบคุณครับก็กับเก๊กฮวยนะครับน้ำเก๊กฮวยเย็นๆเย็นเชียบกินลาบนี่ต้องกินกับไอ้เนี่ยนะครับเย็นๆมีฟองครับเพื่อนๆก็มาแล้วนะครับเต็มโต๊ะเลยอันนี้ถ้ามาสละลาบขาดไม่ได้นะครับนี่ลาบดิบนะครับอันนี้ผมสั่งลาบหมูมานะครับลาบหมูดิบแล้วก็ก็มีพิเศษให้นะครับลาบต้องกินกับไอ้นี่นะครับผักก็มีอันนี้ครับข้าวตองนะครับผักไผ่ผักกาดขาวมะเขือนะครับแล้วก็เขามีอันนี้มาให้ด้วยนะครับมะแขวนดองน้ำปลานะครับอันนี้ดองอาทิตย์นึงครับกว่าจะเอามาให้เรากินนะครับแล้วก็อันนี้อีกอันเด็ดแกงอ่อมหมูนะครับอันนี้เดี๋ยวมาสดน้ำกันนะครับแล้วก็ย่างรวมนะครับกินกับจิ้มแจ่วนะครับก็กินส้มหมกกินส้มกับแหนมไม่เหมือนกันนะครับอันนี้กินส้มหมกไข่นะครับกินกับพริกขี้หนูกระเทียมผักมาข้าวเหนียวปั้นจิ้มครับก็ทดสอบนะครับลาบดิบนะครับอร่อยครับต้องลองครับต้องมาแนะนำเลยร้านนี้ถึงร้านจะเปิดใหม่นะครับแต่พ่อครัวไม่ใหม่นะครับฝีมือหมูย่างเดี๋ยวมาลองน้ำซุปนะครับยังอ่อมว่าครับหมูข้างในน้ำนี่สีเข้มข้นมากอร่อยครับอร่อยครับเพื่อนๆอร่อยมากครับอร่อยทุกอย่างลาบแกงอ่อมนะครับอย่างก็แนะนำนะครับร้านนี้สลาลาบนะครับหาไม่ยากร้านอยู่หลังวัดพระสิงห์นะครับก็มาได้หลายทางคู่เมืองก็มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเชียงใหม่สวัสดีครับ